สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาหาเชฟชาแนลมีเชฟกะทาซอดเพิ่นมาเพิ่นสิมาเฮ็ดอาหารให้กินเป็นเมนูแบบบ้านๆแต่ว่าแซ่บไปถึงฟ้าจนเทวดาเพิ่นมานั่งกินน้ำครับพี่น้องฉายาเพิ่นที่ว่าได้เชฟกะทาซอดก็ย้อนว่าเฮ็ดอาหารแซ่บหลายลูกค้าบ่ค่อยมีเผากระทะเหรียญจนซอดหลายใบแล้วพี่น้องฉายาเพิ่นก็เลยเชฟกะทาซอดเนาะครับเนาะมื้อนี้นี่แหละครับเมนูตามที่เห็นนี่แหละครับเพิ่นมาบักแตงผัดใส่หมู3ชั้นแบบบ้านๆเฮานี่จักเอิ้นเมนูหยังแต่ว่าแซ่บคักอีหลีว่าซั่นเบิ่งเอาว่าพี่น้องเพิ่นใส่อีหยังเพิ่นก็โคเลบรรจงบรรจงใส่ผัดไปผัดมาอยู่นั่นล่ะครับแต่ว่าตอนใหญ่ๆจังซี่ยำแล้วกรอบดีแฮงครับบักแตงเพิ่นว่านั่นใส่น้ำตาลชูรสหลายๆก็แซ่บแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าใส่ลงไปโลดครับตามที่เฮามักตามมาเฮากินมักหวานก็ให้ก็ใส่น้ำตาลหลายๆมักเข้มเฮาก็ใส่น้ำปลาหลายๆหรือใส่ซีอิ๊วหลายๆว่าซั่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นใส่ซอสพริกไปนำว่าซั่นว่าเพื่อตัดกับรสความเข้มความหวานมันออกเผ็ดน้อยๆนะครับนี่แหละครับเมนูของเชฟกะทาซอดเพิ่นสิเฮ็ดกินเป็นประจำเพิ่นว่าหมู3ชั้นผัดแตงใส่ซอสพริกเพิ่นว่าเอิ้นว่าซอสเปรี้ยวหวานว่าซั่นครับพี่น้องว่าเมนูอันนี้ควรสิเอิ้นว่าหยังครับกินแล้วก็แซ่บของเพิ่นอีหลีนะครับเมนูนี้เตรียมข้าวสวยฮ้อนๆแซ่บจนถึงฟ้าจนเทวดาเพิ่นมานั่งกินน้ำครับพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับสวัสดีครับ